ราช12สิงหามาบรรจบอภินพคุณแม่แผ่ปกป้องขอพระองค์คู่สยามงามเรืองรองไถ่แซ่ซ้องขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท NOP Creation จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการใต้ฟ้าเมืองไทยนะคะรายการที่จะนำกิจกรรมวัฒนธรรมความเคลื่อนไหวรวมถึงข่าวคราวต่างๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมคะจากการที่ผมได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์พลโทพิเชษฐ์พิสัยจรแม่ทัพภาค4ซึ่งดูแลปฏิบัติภารกิจของทหารใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึง4อำเภอของจังหวัดสงขลาแล้วเนี่ยนะคะซึ่งรวมแล้วค่ะก็ประมาณ 2,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ยนะคะตลอดต่อจนจำนวนทหารเนี่ยประมาณ 30,000 นายค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยนะคะทหารประมาณ15นายจะต้องดูแลชีวิตของประชาชน1หมู่บ้านทั้งทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรักษาความปลอดภัยซึ่งนับว่าเป็นภารกิจที่หนักมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะบุ๋มมีความตั้งใจค่ะที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นพี่ๆทหารของเราได้ปฏิบัติหน้าที่แบบชัดเจนกันมากขึ้นในช่วงแรกของรายการใต้ฟ้าเมืองไทยของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมภารกิจในการดูแลความปลอดภัยในภายใต้โครงการตาสับปะรดของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสกันค่ะตายก็ได้นั่งอยู่กับท่านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสแล้วละค่ะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับอยากจะถามท่านถึงหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะดูแลในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้งหมดแต่ทราบว่ามีการแยกย่อยเป็นหน่วยต่างๆด้วยหน่วยเฉพาะกิจนี้ก็จะมีอยู่2ภารกิจด้วยกันค่ะภารกิจแรกก็คือการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการก่อเหตุร้ายค่ะนะครับภารกิจที่2ก็คือการป้องกันทางด้านชายแดนในเรื่องการป้องกันและปราบปรามเหตุการก่อความไม่สงบเนี่ยเราก็จะมีในการดำเนินการอยู่ด้วย3ประการด้วยกันประการแรกคือการเข้าไปสู่ความเข้าใจของประชาชนที่ฐานอยู่ในพื้นที่นี่ครับแล้วก็มาตรการที่2คือการใช้ในด้านกฎหมายร่วมกับตำรวจมาตรการสุดท้ายเราถึงจะใช้มาตรการทางการทหารซึ่งใช้น้อยมากแต่ต้องใช้อยู่ภายใต้สิทธิมนุษยชนนะครับนี้ย้อนกลับมาถึงระบบความเข้าใจเราก็ต้องใช้โครงการต่างที่จะนำไปสู่ระบบทั้งหมดเนี่ยเข้าไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอันนี้หน่วยทหารในพื้นที่คงจะทำหน่วยเดียวไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องร่วมมือกับส่วนภาคปกครองท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอนะครับส่วนหนึ่งก็ตำรวจส่วนที่สำคัญที่สุดคือภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่ที่ต้องมาร่วมกันทำในเรื่องพวกนี้เป็นหูเป็นตาแทนมีภาคประชาชนนี่เข้ามาให้ความร่วมมือเข้ามาร่วมกับโครงการเรามากขึ้นและเห็นความจำเป็นที่นำไปสู่ความสงบในชีวิตและทรัพย์สินเขามากขึ้นตรงนี้ครับมันเป็นตัวบ่งชี้ของความร่วมมือของคนในพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ฟังท่านเล่าถึงภาพรวมนะคะรวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วนะคะสายก็อยากจะพาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะแล้วก็ติดตามภารกิจของพี่ๆทหารกันจริงๆเลยนะคะยังต้องขอตัวท่านก่อนแล้วก็ขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะแม้จังหวัดนราธิวาสจะมีข่าวความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่หากใครได้มีโอกาสได้ลงไปสักครั้งนะคะจะพบว่าที่นั่นเต็มไปด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะและเมื่อได้ฟังท่านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพูดถึงโครงการตาสับปะรดทำให้ทราบได้เลยนะคะว่าประชาชนที่นั่นได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเป็นอย่างมากค่ะโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนานะคะเพราะต่างก็รู้ว่าทหารไม่ได้เข้าไปปราบปรามแต่เข้ามาเพื่อรักษาความสงบนั่นเองนะคะพูดอย่างนี้แล้วบางท่านบอกอาจจะยังนึกภาพไม่ชัดมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามน้องสายไปกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส33กันเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่ฉกนราธิวาสโดยฉก33แห่งนี้เนี่ยนะคะเขายังมีโครงการดีๆสำหรับภาคประชาชนที่ร่วมมือกันกับภาคทหารเนี่ยนะคะชื่อว่าโครงการตาสับปะรดอีกด้วยนะคะคงต้องมาถามรองแล้วล่ะค่ะว่า
ครงการนี้เนี่ยคืออะไรคะคือโครงการตาสับปะรดนะครับก็จริงๆแล้วเป็นโครงข่ายของภาคประชาชนซึ่งจริงๆในการจัดตั้งเนี่ยทหารเนี่ยเป็นผู้เป็นคล้ายๆพี่เลี้ยงนะครับเพื่อให้คำแนะนำในการจัดตั้งต่อไปเนี่ยในอนาคตเนี่ยคือคนที่จะดูแลตัวเองได้ก็คือประชาชนในพื้นที่ไม่ใช่เจ้าที่ทหารเพราะเจ้าที่ทหารต้องจริงๆแล้วมีหน้าที่ในการรักษาชายแดนถูกต้องไหมฮะค่ะแต่ว่าครึ่งปัจจุบันเนี่ยฐานการซึ่งถือว่าไม่ปกติสุดในเขต3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรามาคล้ายๆเป็นพี่เลี้ยงนะครับแต่ประชาชนเขาก็ตรงนี้ก็เห็นความสำคัญเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เขาก็ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาซึ่งในเริ่มแรกเลยเนี่ยเป็นกลุ่มเพียงกลุ่มเล็กๆปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกในอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเนี่ยประมาณ900คนนะครับสำหรับโครงข่ายภาคประชาชนในความร่วมมือต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าทหารเนี่ยต้องยอมรับอย่างว่าไม่ได้อยู่ทุกที่ในเขตทั้งจังหวัดแต่ประชาชนก็อยู่ในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนข่าวสารนะครับของทางราชการแจ้งเตือนเกี่ยวกับวัตถุต้องใสหรือว่าบุคคลต้องใสนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากโครงข่ายตาสับปะรดเป็นอย่างดีนะครับสำหรับในส่วนของภาคประชาชนถ้าเกิดมีวัตถุต้องใสหรือคนต้องใสเขาก็แจ้งกลับไปยังหน่วยงานเราจะเข้าไปตรวจสอบอันนี้คือเป็นการบูรณาการอันนี้หมายถึงรวมเจ้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายตำรวจด้วยนอกจากเครือข่ายภาคประชาชนตำรวจทหารฝ่ายปกครองนะครับในการร่วมมือในการรักษาความปลอดภัยเมืองนะครับเรายังต้องดูแลในเรื่องของตลาดเช้าตลาดเย็นซึ่งว่าปกติวิถีชีวิตของชาวบ้านเนี่ยต้องกินต้องใช้นะครับเพราะงั้นตลาดถือว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในเขตเมืองเขตเทศบาลเนี่ยเป็นแหล่งรวมทั้งธนาคารนะครับศูนย์ราชการต่างๆนะครับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับแล้วก็เป็นถือว่าต้องยอมรับว่าเมืองนราธิวาสเป็นไข่แดงของจังหวัดนราธิวาสนะครับผมถ้าไม่มีฝนตกนะคะภาพที่เห็นชินตาเวลาลงมาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือการเปิดเบาะรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัครและทหารสามารถตรวจสอบความปลอดภัยได้อย่างสะดวกนั่นเองค่ะโดยเฉพาะสถานที่นะคะซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอย่างตลาดยามเย็นของจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้ค่ะลูกเนียงเหรอมันเป็นอะไรอ่ะเป็นผักเราไปทำอะไรอ่ะคะกินกับข้าวจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยอร่อยเลยใช่ป่ะขายดีไหมเนี้ยขายได้เรื่อยๆขอให้ขายดีๆนะขายดีไหมช่วงเนี้ยขายได้เห็นหลังๆเนี่ยก็มีพี่ๆทหารเนี่ยเขาเข้ามาช่วยดูแลในพื้นที่ด้วยเราอุ่นใจขึ้นไหมคะก็ทำให้ออกมาขายได้ทุกวันอย่างนี้ใช้ชีวิตได้ปกติเลยห้าสิบใช่ไหมคะและจริงๆช่วงหลังเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นเยอะมันก็มีนะคะตื่นเต้นนิดน้อยบางทีขายๆตอนนี้ก็นอนไปอยู่ใต้โต๊ะอะไรเงี้ยมาแบบไม่รู้ตัวตัวเองจริงๆแล้วพี่กลัวไหมอ่ะพี่กลัวมั้ยกลัวก็กลัวนะแต่ว่าจะย้ายไปขายที่อื่นไม่รู้ควรจะขายดีเท่านี้มั้งเพราะว่าเราก็มีลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะกลางวันพี่ขายอาหารเด็กที่ศึกษาไรด้วยแล้วก็ตอนเย็นอันนี้คืออาหารเสริมนู่นอาหารหลักก็วันนึงรายได้เราก็ได้อ่ะพันกว่าบาทเราจะไปหาที่ไหนเนาะพี่เราอยากจะรู้ว่าจริงๆอ่ะหลังๆเนี่ยก็จะมีทางทหารเนี่ยเขาเข้ามาดูแลในพื้นที่ด้วยใช่เราอุ่นใจขึ้นมั้ยก็ดีใจนะพี่คือเขามาช่วยดูแลประชาชนอะไรเงี้ยคือว่ามันอยู่ได้อ่ะเมืองมันได้จริงแต่ก็มันก็คุ้มกับค่าครองชีพเราแบบนี้อ่ะถ้าเราคิดจะมามันก็ไม่มีอะไรจริงๆแต่ถ้ามาแล้วเราอยากจะมาเที่ยวมีแยะที่เที่ยวเยอะน้ำตกอะไรสวยๆบ้านเราอ่ะนะพูดถึงบรรยากาศก็ดีของกินก็หาง่ายอุดมสมบูรณ์นะอยู่ไหนมันก็ไม่สบายเท่านราธิวาสจริงจากความปลอดภัยที่ได้รับแล้วเนี่ยนะคะความน่ารักและความเป็นกันเองของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็ทำให้พิธีกรภาคสนามของเราเพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอยมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแหมตอนนี้ต้องให้เวลาน้องทรายในการซื้อของไปพลางๆก่อนนะคะและในช่วงหน้าค่ะเราไปดูความเป็นอยู่ของประชาชนในอำเภออื่นๆบ้างว่ามีความปลอดภัยเช่นเดียวกับในตัวเมืองนราธิวาสหรือไม่สักครู่เดียวค่ะแม่บอกว่ามันเป็นโอกาสดีของชีวิตแล้วหน้าตามเป็นยังไงเดี๋ยวเฮ้ยกินข้าวไป
หน้าเราตลอดนั่นแหละอยู่ที่ใจเราจะเปิดรับหรือปล่อยมันผ่านไปวันๆโครงการทำดีมีอาชีพเชื่อมเยาวชนนอกระบบการศึกษา31จังหวัดชายแดนไทยสู่ประสบการณ์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นทุนในการดำรงชีวิตโดยกองทัพบกและกอรมน.วันนี้เยาวชนไทยมีความมานะภาคเพียรเพราะเรามีแบบอย่างที่ดีร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากองทัพบกและโครงการทำดีมีอาชีพไฟป่ามหันตภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงมาร่วมป้องภัยไฟป่าเพื่อมวลมนุษย์และธรรมชาติให้คงอยู่พบเห็นไฟป่าและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงแจ้ง1362คุณผู้ชมค่ะไม่เฉพาะในตัวเมืองใหญ่ๆเท่านั้นนะคะที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ทหารเพราะในพื้นที่ห่างไกลออกไปนะคะหรือที่เสี่ยงอันตรายก็ได้รับความคุ้มครองป้องภัยไม่น้อยไปกว่ากันเลยค่ะเหมือนที่อำเภอสุขิรินทร์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากว่ามีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันไม้นานาชนิดค่ะแต่ปัจจุบันกลับซบเซาจากเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวอาจจะปฏิเสธการเดินทางเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงอันตรายเหล่านี้นะคะแต่ไม่ใช่ผู้ที่เกิดและเติบโตมาบนแผ่นดินผืนนี้ค่ะดังนั้นอีกภารกิจหนึ่งนะคะของเหล่าทหารก็คือการพิทักษ์ระบบการศึกษาหรือที่เรียกกันสั้นๆนะคะว่าการรปภ.ครูแม่พิมพ์ของชาตินั่นเองค่ะผู้กองคะทราบว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคะที่อำเภอสุขิรินทร์นี้นะคะจะมีเรื่องของความรุนแรงเนี่ยอันดับต้นๆเลยอ๋อใช่ครับในที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่อำเภอสุขุมวิทเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าภูเขาครับแล้วก็มันเหมาะแก่การที่ฝึกกำลังแล้วก็ฝึกเหมาะแก่การแอบแฝงของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงครับคือปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่มีเหตุรุนแรงมาเนี่ยทางหน่วยเฉพาะกิจ35เนี่ยได้ดำเนินการคือการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่ทหารเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่อำเภอแล้วก็รวมทั้งชาวบ้านแล้วก็เตรียมการคืนกำลังประชาชนในพื้นที่อำเภอสุขลินครับมีการบูรณาการกันทำงานร่วมกันในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เป็นอย่างดีครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการที่จัดรปภ.ครูอีกด้วยครับเรื่องนี้เป็นยังไงคะคือเรื่องการรปภ.ครูเนี่ยในพื้นที่ถือว่าทางหน่วยเนี่ยให้ความสำคัญอย่างมากครับเพราะว่าครูเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการปลูกฝังเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยให้มีอนาคตให้เป็นเด็กที่ดีต่อไปในอนาคตครับเรื่องการดูแลความปลอดภัยเนี่ยทางหน่วยเนี่ยมีแนวทางก็คือดูแลครูเนี่ยเหมือนกับครูเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกับเจ้าที่ทหารครับเพราะงั้นเนี่ยครูสามารถที่จะติดต่อกับทางทหารเนี่ยตลอด24ชั่วโมงครับเรียกว่าเป็นโครงการที่ดีจริงๆเลยนะคะให้คุณครูมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็นักเรียนจะได้มีคุณครูที่ดีๆคอยดูแลงี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยเดี๋ยวซายอยากจะลงพื้นที่นิดนึงนะคะอยากจะไปติดตามดูภารกิจของพี่ๆของหน่วยชกนราธิวาส35ครับรวมถึงไปคุยกับคุณครูกันด้วยครับได้ครับค่ะเดี๋ยวให้ผู้กองพาไปนะคะคุณผู้ชมหนทางในการสร้างความสงบสุขนะคะให้เกิดขึ้นก็คงไม่มีอะไรยั่งยืนไปกว่าการปลูกฝังความดีงามให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่นะคะครูจึงเปรียบเสมือนกำลังสำคัญอีกแรงหนึ่งค่ะที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลและสังเกตพฤติกรรมที่ผิดปกติในชุมชนในขณะเดียวกันนะคะก็จะเป็นคนกลางที่อยู่ระหว่างรอยต่อของศาสนาและวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนทำให้ชาวบ้านและเด็กๆ เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารได้ดีอีกยิ่งขึ้นด้วยค่ะตอนนี้ไซก็อยู่กับคุณครูสวนีนะคะคุณครูที่ร่วมอยู่ในโครงการรปภ.ครูด้วยละค่ะสวัสดีค่ะค่ะนึกยังไงคุณครูถึงตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะก็คิดว่าประเทศไทยเหมือนกันนะคะพอดีเป็นคนปากใต้เหมือนกันก็เลยอยากมาเปลี่ยนพื้นที่ดูบ้างเพราะมาอยู่ที่นี่รู้สึกอยู่แล้วอุ่นใจสบายใจแล้วคนในชุมชนนะคะพื้นที่รอบๆโรงเรียนก็อบอุ่นใจดีไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ว่ามันน่ากลัวนะการเดินทางไปไรนี่ก็ทหารก็ดูแลดีจริงๆถ้าเกิดคนที่อยู่นอกพื้นที่หรือคนที่ดูข่าวเนี่ยนะคะฟังคุณครูพูดอย่างนี้อาจจะสงสัยเพราะว่าพวกเขาอาจจะคิดว่าเอ๊รู้สึกอุ่นใจสบายใจกับการอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะอยู่ที่นี่นะคะช่วงเช้านะคะช่วงเช้าจะมีทหารไปรับจากหน้าบ้านพักช่วงกลางวันก็จะมีรปภ.ซึ่งทหารก็จัดมาให้ทหารก็มาบ่อยมาเยี่ยมบ่อยมาเดินก็คือไม่มีความรู้สึกแตก